ถ้าหากว่า BYD มี BYD Seal แล้วก็ BYD Hunt นะครับ XPeng มี XPeng P7ผมก็ต้องบอกเลยว่า Neta หรือว่าเนื้อจาจากค่าย Hoson Auto เนี่ยก็มี Neta S นะครับซึ่งก็จะเป็นแฟลกชิปเซดานรุ่นล่าสุดจากทางค่ายนี้นะวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสจากทาง Neta Thailand นะครับที่ช่วยประสานงานกับทาง Hoson Auto มาดูเจ้า Neta S ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาอยู่ที่ช็อปนี้แค่วันเดียวฉะนั้นเราเลยได้มีโอกาสครั้งแรกนะครับในการพรีวิวตัวรถจะยังไม่สามารถที่จะขับได้นะฮะดังนั้นวันนี้เราจะมาพรีวิวอย่างเดียวว่าภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไงพื้นที่เก็บของเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับในตอนนี้คิดว่าทุกๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์ Neta ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับกับ Neta Vรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาจับต้องได้ดีที่สุดในตลาดที่ไทยที่วิ่งได้ในระยะทางที่ไกลใช่ย่อยเลยครับวันนี้เราจะมาดูรถเก๋งไฟฟ้าจากทางค่าย Neta ในจีนกันบ้างครับ Neta S เป็นรถเก๋งไฟฟ้าพรีเมียมตัวท็อปจากทางค่ายมีให้เลือก2แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแรกคือระบบการเพิ่มระยะด้วยเครื่องยนต์ REV พร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด 43.5 กิโลวัตต์อาวเวอร์และมีเครื่องยนต์4สูบขนาด 1.5 ลิตรพร้อมถังน้ำมันขนาด45ลิตรในการเพิ่มระยะได้รวมเป็น 1,160 กิโลเมตรและหากวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนระยะจะอยู่ที่310กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และอีกแพลตฟอร์มคือไฟฟ้าล้วนซึ่งเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนจะแบ่งย่อยไปตามระยะทางการวิ่งและฟีเจอร์ตามนี้นะครับรุ่น715ขับหลังและรุ่น650ขับ4และรุ่นท็อปซึ่งจะเป็นรุ่น650ขับ4ที่มาพร้อมกับประตูปิดนกและในปีหน้าก็จะมีรุ่น520มาเป็นตัวเลือกเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของตัวนี้นะครับตัวเลขในรุ่นก็จะบ่งบอกถึงระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ตัวรถยาว 4,980 มม.กว้าง 1,980 มม.สูง 1,450 มม.ฐานล้อ 2,980 มม.แทร็กล้อหน้า 1,696 มม.แทร็กล้อหลัง 1,695 มม.ถือได้ว่าเป็นรถซีดานที่มีขนาดตัวรถใหญ่พอๆกันกับ BYD Hunt หรือ Tesla Model S เลยครับและก็ใหญ่กว่า XPeng P7 และ BYD Seal อยู่หน่อยนะครับรุ่น715ขับหลังใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรกำลัง170กิโลวัตต์หรือ231แรงม้าส่งแรงบิดได้มากสุดที่310นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด 88.8 กิโลวัตต์อาวเวอร์มีน้ำหนักตัวรถ 1,990 ถึง 2,000 กิโลกรัมเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 6.9 วินาทีส่วนรุ่น650ขับ4ใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรทั้งด้านหน้าและหลังมีกำลังรวม340กิโลวัตต์หรือ462แรงม้าส่งแรงบิดรวมได้มากสุดที่620นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด95กิโลวัตต์อาวเวอร์มีน้ำหนักตัวรถ 2,130 กิโลกรัมเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 3.9 วินาทีระยะเบรกด้วยคาลิปเปอร์ทั้ง4ล้อจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 33.5 เมตรทุกรุ่นรองรับน้ำหนักได้เพิ่ม375กิโลกรัมมีจุดศูนย์ถ่วงสูงจากพื้นเพียง470มิลลิเมตรและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.216 ผ่านการทดสอบหักหลบและกลับเข้าเลนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิโฮซอน EPT 4.0 ที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น 20% ในฤดูหนาวทั้งในการขับขี่หรือชาร์จไฟใช้ช่วงล่างดับเบิลวิดโบนด้านหน้าและมัลติลิงก์อิสระด้านหลังพร้อมล้ออลูมิเนียมขนาด19นิ้วและยาง 245/45R19 โหมดการขับขี่3โหมดคือสปอร์ตประหยัดและสะดวกสบายและมาพร้อมอุปกรณ์ช่วยในการขับขี่แบบจัดเต็มในรุ่น715ขับหลังมีรุ่นย่อยให้เลือกที่จะเพิ่มหลายด้าน2ชุดและ Neta Pilot 4.0 สามารถเรียกรถออกจากที่จอดมารับในระยะ500เมตรและจดจำตำแหน่งที่จอดและจอดอัตโนมัติในระยะ 1,000 เมตรสามารถเปลี่ยนเลนลดความเร็วในทางเบี่ยงและนำทางอัตโนมัติภายในเมืองตามป้ายจราจรและคนเดินเท้าส่วนรุ่นอื่นๆก็จะมีเรดาร์รอบคัน5ชุดกล้องด้านหน้า2ชุดความละเอียด8เมกะพิกเซลกล้องรอบคัน4ชุดกล้องมองด้านข้าง4ชุดกล้องหลัง1ชุดระบบประมวลผล200 TOPS รุ่น MDC 610ทุกรุ่นมาพร้อม AI ในรถสุดฉลาดและประมวลผลโต้ตอบอย่างว่องไวจัดการคำสั่งต่างๆภายใน 1.8 วินาทีควบคุมการทำงานและสั่งงานได้อย่างสะดวกสบายโดยขุมกำลัง8แกนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรของ Qualcomm Snapdragon 8155ประมวลผลได้ถึง8 TOPS และรองรับแอปพลิเคชันต่างๆได้
และยังมาพร้อมระบบเสียงรอบคัน 7.1.4 ด้วยชุดลำโพง21ตัวกำลัง 1,216 วัตต์โดยที่นั่งด้านหน้าทั้งคู่มาพร้อมลำโพงสเตอริโอบนที่พักศีรษะพร้อมกระจกหลังคาขนาดใหญ่ถึง 1.9 ตารางเมตรกรองรังสี UV ได้ถึง 99.9% และป้องกันความร้อนได้ถึง 85% พร้อมจอควบคุมตรงกลางขนาด 17.6 นิ้วความละเอียด 2.5K และขอบจอหนาเพียง 13.3 มม.ให้การแสดงผลคมชัดเต็มตาและจอหน้าผู้โดยสารด้านหน้าขนาด 12.3 นิ้วเพื่อความบันเทิงของผู้โดยสารโดยเฉพาะและจอแสดงผลหลังพวงมาลัยขนาด 13.3 นิ้วพร้อมการแสดงผลบนกระจกหน้า AR HUD ที่ให้รายละเอียดการขับขี่อย่างคมชัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสมมาตรซ้ายขวาปรับแต่งค่าต่างๆผสมกับการสั่งงานด้วยเสียงทำให้ไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยที่นั่งแถวหน้ามาพร้อมระบบนวดทำความร้อนและระบายอากาศใช้วัสดุพรีเมียมหรูหราที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับเอนได้ 27-35 องศาให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารด้านหลังในการเดินทางไกลสีตัวถังมีให้เลือก5สีคือสีดำสีเงินสีขาวสีน้ำตาลอ่อนส่วนสีเขียวเพิ่มเงิน 5,000 หยวนหรือประมาณ 26,000 บาทและในรุ่นประตูปีกนกหรือรุ่นท็อปจะไม่มีสีขาวและสีน้ำตาลอ่อนสำหรับสีภายในนั้นมีให้เลือก3สีคือสีดำสีเทาและสีส้มตัดดำในรุ่นประตูปีกนกหรือรุ่นท็อปจะไม่มีสีเทาส่วนล้อสามารถเลือกได้4หลายตามราคานี้ครับแต่รุ่นขับ4และรุ่น715ขับหลังที่มีไลด้าจะมีให้เลือก2หลายนี้แต่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มราคาหลังหักเงินสนับสนุนในจีนนั้นก็ตามนี้นะครับรุ่น REEV เริ่มที่ 199,800 ถึง 244,800 หยวนหรือประมาณ 1,60,000 ถึง 1,295,000 บาทรุ่น715ขับหลังเริ่มที่ 245,800 หยวนหรือประมาณ 1,300,000 บาทไปจนสุดที่ 324,800 หยวนหรือประมาณ 1,720,000 บาทในรุ่นที่มีไลด้าและ Neta Pilot 4.0รุ่น650ขับ4เริ่มที่ 279,800 ถึง 284,800 หยวนหรือประมาณ 1,480,000 ถึง 1,560,000 บาทส่วนรุ่นท็อปเริ่มที่ 338,800 ถึง 343,800 หยวนหรือประมาณ 1,792,000 ถึง 1,818,000 บาทลูกค้ามือแรกที่ซื้อก่อนสิ้นปีนี้ได้รับสิทธิ์ชาร์จไฟ DC ฟรี2ปีจำกัดปีละ 1,000 หน่วยและโฮมชาร์จพร้อมบริการติดตั้งฟรีจำกัดความยาวสายที่30เมตรและรับสิทธิ์รับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมไฟฟ้าตลอดอายุรถแต่มีข้อจำกัดไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปีห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์และไม่รวมการเสื่อมจากการใช้งานปกติครับและยังได้การเชื่อมต่อพื้นฐาน 5G ตลอดอายุรถส่วนการเชื่อมต่อความบันเทิงจำกัดที่ 5 กิกะไบต์ต่อเดือนเป็นเวลา 5 ปีรู้กันพอประมาณแล้วตามพี่ติ่งไปพรีวิวตัวจริงกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่กระโปรงหน้าก่อนเลยนะครับมาเปิดกันเลยดึง2ครั้งนะฮะดึง2ครั้งฝาก็จะเปิดแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นได้ช่องเก็บของด้านหน้านี้จะมีเฉพาะในรุ่น EV ล้วนเท่านั้นนะครับค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันลึกแค่ไหนนะมาถึงขอบเนี่ย1ฟุตเลยนะเนี่ย30กว่าเซนนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยที่ตื้นหน่อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21เซนนะครับเกือบ60เซนนะฮะด้านล่างเนี่ยจะแคบลงหน่อยประมาณ52เซน38ถึง39เซนนะครับฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับซีลิ่งพังหมูแล้วก็ลึกลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องให้เติมน้ำยาล้างกระจกนะฮะวิธีปิดฝาง่ายๆนะครับก็ดันลงมานะครับแล้วก็กดลงไปมันก็จะเรียบปิดสนิทไปกับตัวรถนะครับการเปิดกระโปรงท้ายนะครับถือกุญแจอยู่มือนะฮะแล้วก็สามารถเปิดด้วยคลิกเซ็นเซอร์ได้เลยอย่างนี้นะครับตอนนี้เราใส่สัมภาระก็คือกระเป๋าเดินทางขนาด28นิ้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่ได้28นิ้วกับ24นิ้ว2ใบแต่ต้องวางแนวนอนนะวางแนวตั้งไม่ได้เพราะว่าเหลือพื้นที่ค่อนข้างเล็กน้อยเหมือนกันนะแต่ว่า28นิ้ววางได้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าขนาด28นิ้วนะครับมันทดสอบว่าพื้นที่ก็เก็บของค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นแล้วความกว้างเนี่ยจำกัดเล็กน้อยด้านล่างนะครับก็จะมีการเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะประแจเบอร์10นะครับใครคุ้นเคยกับตรงนี้บ้างนะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการลากนะครับตัวนี้จะใช้ในการโทรนะอุ
ก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินเวลาเราจอดรถนะครับเขาก็จะบอกด้วยว่าให้วางไกลแค่ไหนจากตัวรถนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฝาเนี่ยมันก็เป็นฝาแผ่นใหญ่เลยนะฮะซึ่งถ้าเราเอาออกมาหมดด้านในเนี่ยมันจะเป็นชั้นเดียวหมดจะวางไว้ชั้นล่างไม่ได้นะฮะแล้วเราก็วางแผ่นปิดไปได้เหมือนเดิมนะครับนะครับพอวางลงล็อกแล้วเนี่ยก็สามารถปิดได้เหมือนเดิมนะครับปิดเหมือนกันถือกุญแจอยู่ในมือแล้วก็ปิดด้วยคลิกเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับตามเปิดประตูนะครับก็จะเก๋มากเลยฮะเหมือนกับโมเดล3ครับกดตรงนี้ไปมันออกมาแล้วเราก็ดันเปิดได้เลยนะครับกระโปรงท้ายมันจำกัดความกว้างฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาถุงกอล์ฟมาใส่ไว้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแทนนะครับแบบนี้นะก็ยังไปตีกอล์ฟได้นะไม่ใช่ไปตีกอล์ฟไม่ได้นะครับเพียงแต่ไปได้แค่2คนนะถ้าเกิดเราล็อกรถอยู่นะครับเราจะไม่สามารถที่จะเปิดพอร์ตชาร์จได้นะฮะตัวนี้จะล็อกไปด้วยนะครับเหมือนกันกับประตูตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับก็คือมันเปิดไม่ได้ถ้าเกิดรถล็อกอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องอัดล็อกก่อนนะอัดล็อกแล้วเห็นไหมครับอัดล็อกแล้วเนี่ยถึงจะเปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น AC นะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็น GBDC นะฮะก็จะอยู่ที่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีจุกกันน้ำกระเด็นอะไรเงี้ยปิดมาให้ด้วยนะครับนะถ้าเข้าไทยนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็น CCS Combo Thai Tool นั่นเองนะครับหน้าต่างด้านหลังนี้ก็จะเข้มมาจากโรงงานแล้วนะครับด้านหน้าก็จะใสกว่านิดนึงนะตอนนี้นะครับเบาะด้านหน้าเนี่ยคนขับเนี่ยฮะผมปรับมาด้านหลังสุดเลยนะฮะซึ่งพอปรับมาด้านหลังสุดแล้วเนี่ยเล็กรูมของผมอ่ะยังเหลืออีกประมาณกำปั้นกว่าเลยยกเว้นว่าคนนี้เขาเอ็นเบาะมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเอ็นมาเยอะมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งขับละถ้าตำแหน่งขับทั่วไปเนี่ยปรับในตำแหน่งเนี้ยฮะมันสามารถที่จะนั่งได้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยฐานล้อค่อนข้างที่จะยาวถึงแม้มีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่ของด้านหลังก็ตามแต่ว่าฐานล้อยาวเนี่ยทำให้มีพื้นที่ช่วงขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะถึงแม้ว่าเก้าอี้แถวหน้าจะเลื่อนมาหลังสุดแล้วก็ตามคราวนี้ตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารข้างคนขับเนี่ยผมเลื่อนไปหน้าสุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพื้นที่มันจะเหลือเยอะแค่ไหนนะครับจะเห็นได้เลยว่าคราวนี้เล็กรูมเนี่ยฮะเหลือเกือบศอกนึงนะครับถ้าเกิดผมเอาเบาะตัวนี้เอลงไปสุดเลยลองดูนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะเหลือประมาณ1นิ้วก่อนที่จะแตะเบาะหลังนะครับฉะนั้นพื้นที่ของเบาะด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าอันเนี้ยเราเลื่อนไปข้างหน้าสุดแล้วถ้าเกิดเราเลื่อนไปกับด้านหลังเนี่ยเบาะที่เอลงไปเนี่ยก็จะแตะกับที่นั่งด้านหลังพอดีนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะใช้แบบแคมป์โหมดเนี่ยอาจจะลำบากเล็กน้อยเพราะว่ามันจะนอนราบไม่ได้นะฮะแต่ใช้เป็นอารมณ์แบบพักผ่อนชั่วคราวช่วงชาร์จไฟอะไรเงี้ยก็คือเอ็นแล้วนั่งได้สบายเหมือนกันนะครับเอ็นได้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนที่นั่งด้านหลังก็อาจจะลำบากแล้วนะครับก็คือถ้านั่งกันไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สามารถนั่งพักได้นะครับเอ็นเบาะได้เลยแต่ว่าฐานล้อที่ค่อนข้างยาวอย่างที่ผมบอกนะครับจะทำให้พื้นที่ด้านในเนี่ยในห้องผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างโอ่งโถงมากเลยนะครับแต่ว่ามันไปบีบพื้นที่เก็บของในกระโปรงท้ายแล้วมันแยกไปต่างหากเลยนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นที่พักแขนนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นที่นั่งตัวที่3ด้านหลังได้เหมือนกันคือที่นั่งกลางด้านหลังนะครับซึ่งถ้าเราพับขึ้นนี่นะครับก็จะเป็นที่นั่งตรงกลางด้านหลังนั่งได้3คนด้านหลังนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพับลงมาเป็นที่วางแขนเนี่ยก็ดึงลงมานะครับอันนี้จะลงมาทั้งเบาะเลยที่พักศีรษะด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีจุดวางแก้ว2จุดนะครับก็กดออกมาเป็นแลชกดออกมาได้วางได้2ใบนะครับซึ่งเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันจะไม่อยู่ตื้นกันไปมันอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเราก็วางแขนได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับสามารถที่จะปรับมุมการนั่งของเราได้ที่เบาะหลังอันนี้ก็จะลักษณะเหมือนกันกับ BYD Hunt เลยนะครับฉะนั้นเบาะหลังมันพับเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของด้านหลังไม่ได้นะฮะแต่ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่นั่งด้านหลังมากขึ้นนั่นเองเพราะเราสามารถปรับได้และนั่งสบายมากอ่ะอันนี้เบาะนี้ถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับ Headroom เนี่ยของผมสูง172นะครับ
ก็จะอยู่ประมาณกำปั้นกว่ากำปั้นครึ่งได้นะกำปั้นกับ1นิ้วแต่ถ้าเลื่อนขึ้นมาหน่อยเนี่ยกำปั้นผมมันก็จะชันมากขึ้นนะครับมันก็จะติดนิดนึงฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่เก็บของอีกเล็กน้อยนะครับเก็บของแบบไม่ได้หนามากนะฮะเล็กๆนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเหมือนกับ BYD Hunt เหมือนกันซึ่งจะมีช่องเพื่อที่ให้เรา access กระโปรงท้ายได้เหมือนกันนะครับจากตรงนี้ได้เลยเผื่อเราวางของอะไรตรงเนี้ยมันสามารถที่จะล้วงไปหยิบได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถไปเปิดกระโปรงท้ายนะครับที่พักศีรษะก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะฮะยกเว้นตรงกลางนะตรงกลางนี้จะฟิกนะครับแต่หนังกับคุณภาพการผลิตเนี้ยก็ใช้ได้เลยเนี่ยถ้าผมนั่งตรงกลางนะครับเฮดรูมก็จะเหลือน้อยลงอยู่หน่อยนึงนะเฮดรูมตรงกลางเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณตัดกำปั้นเป๊ะๆ เลยนะครับแต่เพราะว่ามันปรับขึ้นลงไม่ได้มันก็ฟิกอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นเด็กๆนั่งตรงกลางได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งด้านข้างแทนแล้วเพราะโบนั่งด้านข้างเนี่ยนั่งสบายมากๆเลยนะครับเยี่ยมเลยสำหรับช่อง USB นะครับจะมี USB C และ USB A อยู่ด้านหลังนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังปรับด้วยมือนะครับเปิดปิดแล้วก็ปรับทิศทางด้วยมือได้เลยแล้วก็มีจุดบอกอุณหภูมิของแอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับกระจกหลังคาพาโนรามิกกลาสบานนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็กรองแสงได้ดีมากๆด้วยนะครับแต่ผมก็ต้องเอาไปลองกลางแดดจริงๆฮะจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไว้ให้ได้ลองจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับดูเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะฮะแล้วพอไม่มีม่านซันรูฟนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปุ่มควบคุมม่านนะก็จะเป็นแค่ไฟแล้วก็กล้องเซลฟี่นะตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ส่องพื้นด้วยนะฮะเวลาเปิดปิดประตูนะครับแต่จะอยู่ที่ประตูหน้าเท่านั้นนะครับเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับระดับความสูงได้นะครับกระจกเนี่ยปรับขึ้นลงได้เร็วมากเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เรานั่งอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับเจ้า Neta S คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพื้นที่จะเป็นยังไงนะการปรับเบาะเนี่ยฮะจะใช้หน้าจอหรือการสั่งเสียงนะครับผมเลื่อนมาที่ปรับเบาะหน้าละกันผมปรับขึ้นสุดเลยนะฮะปรับขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงสุดดูซิว่าเราจะเหลือเฮดรูมเท่าไหร่นะครับผมสูง172เนี่ยถ้าเกิดปรับมาสูงสุดแล้วเนี่ยเฮดรูมผมจะเหลือประมาณเกือบ1กำปั้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับมุมด้วยนะมองไม่เห็นถ้ามุมเนี้ยผมกำลังมองได้พอดีเนี่ยพอดีเลยจะเหลือประมาณ1กำปั้นนิดๆนะครับ1กำปั้นกับอีก1นิ้วนะฮะผมสูง172ถ้าเกิดคนที่ตัวสูงมากๆก็ปรับเบาะไปด้านหลังแล้วก็เลื่อนเบาะลงไปด้านล่างหน่อยแนวระดับสายตาเขาก็มองเห็นถนนนะครับและยังเหลือเฮดรูมแน่นอนตรงนี้ถือว่าทำการปรับเปลี่ยนเบาะเนี่ยได้8ทิศทางเลยสำหรับที่นั่งคนขับนะครับแล้วถ้าเป็นที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจะปรับได้6ทิศทางนะครับซึ่งยังไงก็ตอบโจทย์ระดับความสูงตั้งแต่คนตัวเล็กไปจนถึงคนตัวสูงๆได้เลยไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างปรับผ่านตัวนี้หมดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่ได้เห็นนะครับก็ทำจากหนังใช้ได้นะหรูหราใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีการควบคุมอะไรทุกอย่างในตรงนี้หมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมันจะเป็นการควบคุมผ่านจอเนี่ยคือจะเหมือนกับ Tesla Model 3 Model Y พวกที่ไม่จำเป็นจะต้องมีปุ่มเยอะนะครับปุ่มก็จะมีแค่นี้แล้วก็ใช้การควบคุมผ่านเสียงหรือกดผ่านจากตัวจอหลักตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะชอบบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะลำบากนิดนึงนะอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปทำตลาดข้างนอกเนี่ยการใช้การสั่งงานด้วยเสียงไงก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับจุดนี้ก็มี DMS เหมือนกันนะฮะจุดหนึ่งที่มีความท้าทายสำหรับผมคือตัวนี้ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับผมเช็คกับเขาแล้วเหมือนกับแบบมันเขายังไม่ได้ใส่มานะครับแอร์ก็สองโซนแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็ลงแอปลงอะไรได้เหมือนกันนะฮะแบบทุกอย่างก็จะเป็นแอปนะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่ขับ4นะตัวนี้ขับ4นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยที่วางแก้วนะครับจิ๋วข้างในนะครับซึ่งก็จะมีที่วางแก้ว2ใบแล้วก็มีแท่งชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้นะฮะพอร์ต USB C กับ A เนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านหน้านะครับกล่องเก็บของตรงกลางก็จะมีจุดเดียวนะฮะคือตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีช่อง12โวลต์120วัตต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องมีความลึกเล็กน้อยนะแต่ว่าจะไม่มี USB ให้เสียบตรงนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยมีวูดทริมด้วยนะเนี่ยเป็นไม้ขัดนะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์เนี่ย
ีก็หรูหรามากเลยนะฮะถือว่าทำออกมาหรูเลยนะครับตัวนี้ก็คือมาแข่งกันกับเฉาเผิง P7 นะ P7 ตัวท็อปก็มีประตูแบบกลางเป็นปีกนกนะฮะเป็นขากรรไกรนั่นแหละตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวที่มีประตูปีกนกเหมือนกันการปรับเบาะด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยเทียบเคียงกันกับ BYD หั่นตัวท็อปนะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นแฟลกชิปพรีเมียมเซดานเหมือนกันฉะนั้นตัวนี้เป็นแฟลกชิปเซดานไฟฟ้าที่จะมาต่อกรกันกับทั้ง Tesla Model 3นะครับ X เผิง P7แล้วก็ BYD หั่นหรือแม้กระทั่ง BYD Seal ก็ตามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันว่าถ้าเกิดมีรถตัวอย่างให้ทดลองขับเนี่ยสมรรถนะจะเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นมากครับถ้าเกิดจะได้ขับจริงๆนะเยี่ยมมากเลยครับเป็นไงครับหลังจากที่ชมคิดว่า Neta S เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนครับและคิดว่าทาง Neta Thailand จะนํา Neta S เข้าไปในปีหน้าหรือปีถัดไปหรือเปล่านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเซดานแฟลกชิปที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็กลุ่มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเซดานหรือรถเก๋งที่ไทยเนี่ยยังมีไม่เยอะเลยนะฮะจริงๆก็คือแทบจะไม่มีเลยฉะนั้นการที่มีตัวเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไทยเป็นในแต่ S ตัวนี้ก็จะทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยคึกคักมากขึ้นนะครับถ้าเกิดชอบในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็อย่าลืมติดตาม TY by Ting ด้วยนะครับซับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ